อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุค่ะกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าบัวใสอย่างมากเลยเจ้าค่ะแล้วก็ขอสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะทาง LINE Open Chat ไตรสิกขาค่ะขออนุญาตเกริ่นนำเข้าสู่รายการค่ะวันนี้เป็นวันพุธที่13กันยายนพุทธศักราช2566นะคะก็ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องของปัจจัย24ที่เราสนทนากันอยู่ก็ขอเข้ามาสู่คำถามที่พี่นาถามก่อนเข้ารายการนะคะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ติดตามฟังทาง YouTube ที่ฟังพวกเราสนทนากันนะคะก็พี่นาถามว่าทำไมปัจจัย24จะต้องแบ่งเป็นชาติโดยมี9ชาติด้วยนะคะก็ขอเรียนเชิญอาจารย์ประเชิญให้ความรู้ในส่วนตรงนี้ด้วยค่ะเพื่อเป็นการบันทึกเทปเอาไว้ให้ชนรุ่นหลังที่มาได้รับประโยชน์จากที่พวกเราสนทนาธรรมกันนะคะเชิญอาจารย์ไปเชิญค่ะกับนมัสการคุณเจ้าสวัสดีทุกท่านครับขอโอกาสกล่าวธรรมะครับก็ในการกล่าวแสดงพระธรรมของพระผู้มีภาคนะครับก็ทราบแล้วว่ามีการแสดงโดยพระธรรมนะครับที่เรียกว่าบริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างสิ้นเชิงโดยพร้อมทั้งอัตถยาชนะครับซึ่งในพระธรรมในส่วนที่จะบริบูรณ์แล้วก็ไม่มีส่วนเหลือนี่นะครับก็จะอยู่ในพระพิธรรมเป็นส่วนมากคือแสดงแบบเมโลดี้ที่ครบบริบูรณ์ซึ่งในการกล่าวถึงปัจจัยนะครับปัจจัยปัจฐานปัจจัย24หรือ52ตามที่มีการอธิบายโดยพิสดารนะครับก็จะมีการบอกถึงการเกิดขึ้นโดยการเป็นกลุ่มแบ่งเป็นกลุ่มของการเกิดขึ้นที่เป็นมีลักษณะที่เหมือนกันหรือเป็นลักษณะของมีส่วนที่เหมือนกันนะครับก็จะมีส่วนที่ว่าปัจจัยสภาวะหรือไอ้ตัวการจำแนกโดยการเกิดขึ้นที่เรียกว่าชาตินะครับก็จะเป็นการแสดงความจริงของปัจจัยที่แตกต่างกันโดยการเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าแต่ละปัจจัยนั้นก็มีความแตกต่างกันตามสมควรกับตัวสภาพธรรมนั้นด้วยนะครับแล้วก็ไอ้ตัวกิจหน้าที่พร้อมทั้งในรายละเอียดที่มีปรากฏอยู่ในการจำแนกนั่นนะครับแล้วก็เรื่องยากของการเกิดของปัจจัยที่แตกต่างกันก็มีการรวมหรือสงเคราะห์ลงนะครับว่าปัจจัยที่แสดงทั้ง24หรือ52นี่นะครับก็จะมีการเกิดขึ้นเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คือลงใน9ชาตินะครับ
ว่าบางลักษณะของบางปัจจัยนั้นก็ทั้งปัจจัยและปัจจุบันเนี้ยเกิดขึ้นพร้อมกันอันนี้ก็จะมีการเรียกว่าสหชาติกับบางปัจจัยนั้นก็เป็นอารมณ์ของปัจจุบันก็เรียกว่าอารมณชาติบางปัจจัยนั้นดับไปแล้วปัจจุบันจึงจะเกิดขึ้นก็จึงเป็นอนันตรชาติเป็นต้นนะครับเพราะนั้นก็คือเป็นการกล่าวหรือจำแนกโดยลักษณะของตัวปัจจัยนั้นๆที่เป็นประเภทอย่างนั้นนะครับคือการเกิดขึ้นแล้วก็จะมีความเป็นอย่างนั้นของปัจจัยนั้นๆก็จึงมีประเภทอย่างนี้นะครับก็คือมีการแบ่งเป็นจำแนกกันความแตกต่างกันถึง9ชาตินะครับแต่ในการแสดงปรมัตถธรรมหรือจิตปรมัตถ์เจตสิกปรมัตถ์นี่นะครับการเกิดขึ้นนั้นก็จะเป็นแม่โดยชาติของการเกิดของจิตก็จะมีเพียง4ชาติเท่านั้นนะครับจิตเจตสิกก็เพียง4ชาติเท่านั้นแต่ในเรื่องของปัจจัยนี่ก็มีรายละเอียดที่มากกว่านะครับก็จึงมีจำนวนที่มากกว่าในเรื่องของปรมัตถธรรมคือจิตเจตสิกที่ได้กล่าวในบริเศษที่12นะครับก็ขออนุญาตตรงนี้ครับเป็นหมอค่ะก็คือการแบ่งเป็นชาติของปัจจัยเนี่ยค่ะก็เป็นการเอาปัจจัย52มาจัดเป็น9กลุ่มนะคะโดยที่มีความที่มีลักษณะเหมือนกันมีทั้งหมด9แบบนะคะพี่นามีหนังสือปัจจัย24จากเว็บหรือยังคะพี่นาคะมีแล้วค่ะที่สั่งซื้อจากลักคือสำนักพิมพ์ค่ะโอเคงั้นรบกวนพี่นาอ่านชาติของปัจจัย9ชาติที่หน้าที่4เพื่อเป็นการให้พี่นาได้เสพธรรมะด้วยแล้วก็ให้ท่านที่ยังไม่ทราบได้ฟังได้ยินด้วยนะคะกรณีไม่มีหนังสือเรียนเชิญค่ะนะคะ ชอบพยัญชนะเลยค่ะอ่านทุกตัวพยัญชนะเลยชาติของปัจจัยมี9ชาติเชิญค่ะชาติของปัจจัยมี9ชาติ1สหชาตะชาติปัจจัยและปัจจยุบันเกิดพร้อมกันมี15ปัจจัย2อารัมมณชาติปัจจัยเป็นอารมณ์ของปัจจยุบันมี12ปัจจัย3อนันตรชาติปัจจัยดับไปแล้วปัจจยุบันจึงเกิดขึ้นมี7ปัจจัย4วัตถุปุเรชาตะชาติปัจจัยเป็นวัตถุรูปซึ่งเป็นที่เกิดของปัจจยุบันมี6ปัจจัย5ปัจฉาชาตะชาติปัจจัยเป็นนามธรรมที่เกิดภายหลังปัจจยุบันมี4ปัจจัย6อาหารชาติปัจจัยเป็นรูปอาหารนำมาซึ่งปัจจยุบันมี3ปัจจัย7ชีวิตตินทริยชาติชีวิตตินทรีทริยชาติปัจจัยเป็นรูปทำให้ปัจจยุบันมีชีวิตมี3ปัจจัย8ปกตูปนิสยปัจจัยปัจจัยเป็นเหตุที่อาศัยที่มีกำลังที่ทำมาแล้วด้วยดีมี1ปัจจัย9นานักคณิกะกรรมชาติปัจจัยคือเจตนาที่ทำแล้วในอดีตให้ผลในปัจจุบันมี1ปัจจัยค่ะค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะก็อันนี้เป็นการสรุปโดยหัวข้อนะคะว่าชาติของปัจจัยมี9ชาติก็จะมีในรายละเอียดว่า15ปัจจัยมีอะไรบ้าง12ปัจจัยมีอะไรบ้างเราก็ค่อยๆศึกษากันไปนะคะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นเป็นคำตอบต่อคำถามสั้นๆนะคะว่าคือการเอาปัจจัย52เนี่ยมาแบ่งออกเป็น9กลุ่มนั่นเองนะคะตามความที่มีลักษณะคล้ายกันเราก็มาเข้าสู่การสนทนาเรื่องวัฏฐารมณปุเรชาตะปัจจัยต่อนะคะถ้าเกิดท่านใดมีคำถามในส่วนอื่นสามารถถามแทรกได้ตลอดเวลานะคะเพราะว่า
การศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนาไม่มีความเร่งรีบเร่งร้อนอะไรวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อให้ผู้ร่วมสนทนานั้นมีความเข้าใจขึ้นในพระธรรมคำสอนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านใดติดตรงไหนถามได้ตลอดนะคะเนื่องจากเราเพียงเอาหนังสือเป็นไกด์ไลน์เฉยๆกรณีที่ไม่มีคำถามอะค่ะเราจะได้มีแนวในการที่จะมาประชุมสายแล้วก็สนทนาร่วมกันนะคะแต่ถ้ากรณีมีคำถามเนี่ยเราสามารถหยิบยกคำถามขึ้นมาเรียนร่วมกันได้เลยนะคะตอนนี้ก็เชิญอาจารย์มาเชิญนำสนทนาต่อค่ะช่วงนี้ก็ยังอยู่ในหัวข้อของวัฏฏารัมมณปุเรชาตปัจจัยซึ่งเป็นปัจจัยย่อยที่สองในปัจจัยที่สิบนะครับปัจจัยที่สิบคือปุเรชาตปัจจัยซึ่งโดยหน้าของหนังสือที่เรานำมาเป็นหัวข้อในการสนทนาก็คือหน้า81ครับอยู่หน้านี้หลายวันแล้วก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปแล้วก็ทบทวนของเก่าด้วยแล้วมันมีความเชื่อมโยงถึงปัจจัยที่ผ่านมาแล้วบ้างแล้วก็ปัจจัยที่ยังไม่ศึกษาบ้างเนื่องจากปัจจัยสภาวะซึ่งเป็นกล่าวถึงจำแนกพระธรรมนาปุเรชาตปัจจัยโดยในต่างๆนะครับในที่9คือโดยสภาวะก็คือเป็นปัจจัยที่มีส่วนเหมือนกันทั้ง11ปัจจัยครับรวมตัวเองแล้วก็เป็น12ซึ่งครั้งที่ผ่านมาก็มาแล้ว6ข้อนะครับผ่านไปแล้ว6ข้อก็คืออารมณปัจจัยอารมณธิปติปัจจัยอารมณูปนิสัยปัจจัยอารมณปุเรชาตปัจจัยอารมณปุเรชาตทิปัจจัยอารมณปุเรชาตอวิคตปัจจัยนี่6ข้อที่เป็นปัจจัยสภาวะที่ได้มีการแบ่งปันแล้วก็ทบทวนของเก่าด้วยเพื่อให้ทราบถึงความเป็นปัจจัยที่มีส่วนที่เหมือนกันหรือสภาวะกันของปัจจัยนี้นะครับก็ได้ทบทวนในส่วนที่ได้กล่าวไปแล้วหลายรอบนะครับเวลากล่าวถึงปัจจัยสภาวะเนี่ยก็จะมีเชื่อมโยงอย่างนี้นะครับก็ต่อไปจะเป็นปัจจัยที่7นะครับปัจจัยสภาวะของวัฏฏารัมมณปุเรชาตปัจจัยก็คือวัฏฏารัมมณปุเรชาตนิสัยปัจจัยคำอธิบายข้อมรณาสันนหัตยวัตถุเป็นเกิดเป็นอารมณ์และเกิดก่อนปฏิบัติและเป็นวัฏฏารัมมณปุเรชาตปัจจัยแก่ปัจจยุบันนี่ก็คือเป็นปัจจัยลำดับที่7ที่เป็นปัจจัยสภาวะซึ่งคือขึ้นต้นด้วยคำว่าวัฏฐาเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะต่างตรงที่ว่าในปัจจัยที่ศึกษาอยู่เป็นวัฏฐารัมมณปุเรชาตปัจจัยแต่ปัจจัยสภาวะข้อที่7นี้เป็นวัฏฐารัมมณปุเรชาตนิสัยปัจจัยก็เคยศึกษาผ่านไปแล้วนะครับอยู่ในนิสัยปัจจัยนั่นเองที่มีเป็นปัจจัยที่แตกย่อยออกมานะครับวัฏฐาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเป็นต้นด้วยคำว่าวัฏฐาอะไรนั่นก็จะเป็นลักษณะปัจจัยย่อยของปัจจัยที่กล่าวถึงนะครับที่กำลังกล่าวถึงในปัจจัยนั้นๆ นะครับจะมีเป็นต้นด้วยวัฏฐาก็คือหมายถึงตัวอันธยวัตถุโดยตรงเลยนะครับวัตถุบวกอารัมมณะเนี่ยก็เป็นสำเร็จรูปเป็นวัฏฐานะครับ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะมีส่วนเหมือนกันของปัจจัยที่เคยต่อติดครับก็เลยได้การทบทวนปัจจัยนี้ที่เคยได้กล่าวไปแล้วด้วยนะครับได้เคยศึกษาร่วมกันไปแล้วด้วยว่าเป็นสภาวะอย่างไรครับก็ขอเชิญคุณหมอได้แบ่งปันเพิ่มเติมครับค่ะสาธุค่ะก็ขอทุกท่านเปิดมาที่หน้า53นะคะ53จะเป็นหน้าที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของนิสยปัจจัยก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูความหมายก่อนนะคะว่านิสยปัจจัยเนี่ยหมายถึงปัจจุบันธรรมต้องอาศัยสภาวะธรรมนี้สภาวะธรรมนั้นจึงชื่อว่านิสยะนะคะหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือสภาวะธรรมที่ปัจจุบันทั้งหลายมาอาศัยโดยอาการตั้งมั่นหรือโดยอาการอิงอาศัยชื่อว่านิสยะนะคะนิสยะที่แปลว่าเป็นที่อาศัยจะมี2อาการก็คือ1อธิฐานาการะกับนิสยาการะอธิฐานาการะหมายถึงเป็นที่อาศัยโดยอาการตั้งมั่นองค์ธรรมก็คือวัตถุรูป6เป็นที่อาศัยของจิตและเจตสิกในภูมิที่มีขันธ์5อันนี้อย่างหนึ่งนะคะคือหมายถึงวัตถุรูป6หรืออีกกรณีหนึ่งก็คือหมายถึงปฐวีธาตุตัวปฐวีธาตุเป็นที่อาศัยของอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุและอุปาทายรูปทั้งหลายโดยอธิฐานาการะคือเป็นนิสยปัจจัยแบบอธิฐานาการะนั่นเองนะคะองค์ธรรมคือปฐวีธาตุเป็นอธิฐานาการะแก่ธาตุรูปธาตุที่เหลือที่มาอาศัยที่ปฐวีนะคะหรือหมายถึงวัตถุรูป6เป็นอธิฐานาการะเป็นที่อาศัยโดยอาการตั้งมั่นที่ทำให้จิตและเจตสิกมาอาศัยเกิดที่วัตถุรูป6นะคะในภูมิที่มีขันธ์5ต่อไปนิสยปัจจัยแบบนิสยาการะก็คือเป็นที่อาศัยโดยอาการอิงอาศัยองค์ธรรมก็คือจิตและเจตสิกที่อิงอาศัยซึ่งกันและกันนี้อย่างหนึ่งนะคะหรือมารูปประขันบ้างอาโปเตโชวาโยอิงอาศัยซึ่งกันและกันและเป็นที่อาศัยของอุปาทายรูปด้วยไม่เอาปฐวีเพราะปฐวีนั้นถูกจัดอยู่ในกลุ่มอธิฐานาการะเรียบร้อยแล้วก็เลยเอามหาภูตรูป3ที่เหลือคืออาโปเตโชวาโยมาเป็นตัวนิสยปัจจัยแก่อุปาทายรูปอีก24รูปที่จะต้องมาอิงอาศัยหรือมาเรียกว่าอาโปเตโชวาโยเป็นนิสยปัจจัยแก่อุปาทายรูปที่เหลือโดยนิสยการะแล้วก็นิสยปัจจัยก็แยกออกเป็น3ปัจจัยย่อยคือ 1. สหชาตนิสยปัจจัยคือสภาพปัจจัยที่เป็นที่อาศัยโดยการเกิดพร้อมกันกับปัจจุบัน 2. วัตถุปุเรชาตนิสยปัจจัยถ้ามีวัตถุแล้วเนี่ยก็คือจะหมายถึงพวกเป็นเขาเรียกว่าถ้ามีคำว่าวัตถุนะคะหมายถึงรูปที่เกิดจากกรรมแล้วทำหน้าที่เป็นที่จิตต้องมาอาศัยรูปนี้ในการเกิดขึ้นในภูมิที่มีขันธ์5จิตต้องเกิดต้องอาศัยรูปจิตจึงจะเกิดขึ้นได้อาศัยรูปเป็นที่เกิดนะคะรูปนั้นจะเรียกเปลี่ยนชื่อว่าเป็นวัตถุรูปวัตถุปุเรชาตนิสยปัจจัยก็คือสภาพปัจจัยที่เป็นที่อาศัยโดยหมายถึงตัววัตถุรูป6คือจักขุประสาทคือจักขุวัตถุโสตวัตถุชิวหาวัตถุฐานะวัตถุกายวัตถุแล้วก็หัตถยวัตถุ6อย่างนี้นะคะในตัวเรานี่แหละค่ะชี้ไปเลยที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายแล้วก็ที่หัวใจนะคะ
ก็จะเป็นตำแหน่งของวัตถุรูปทั้ง6นั่นเองนะคะแล้วก็จิตเห็นจิตได้ยินก็จะมาอาศัยวัตถุรูปที่จับเป็นคู่กันในการเกิดขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวัตถุกุเรชาตะนิสยปัจจัยโดยวัตถุรูป6ก็จะเป็นนิสยปัจจัยแบบอธิฐานาการะคือเป็นที่อาศัยโดยอาการตั้งมั่นพอมานี้มาข้อ3แล้วค่ะเป็นปัจจัยสภาคะกับวัฏฐารมณปุเรชาตะปัจจัยคือวัฏฐารมณปุเรชาตะนิสยปัจจัยก็จะอยู่ในกลุ่มของนิสยปัจจัยนะคะแต่องค์ธรรมคือตัวหัตถยวัตถุในมรณาสันนวิถีเหมือนกันเหตุการณ์เกิดครั้งเดียวเลยค่ะคือมรณาสันนวิถีเนี่ยมีหัตถยวัตถุเป็นอารมณ์ในขณะนั้นเนี่ยหัตถยวัตถุเนี่ยเป็นทำกิจของปัจจัยหลายๆปัจจัยนะคะคือเป็นวัฏฐารมณปุเรชาตะนิสยปัจจัยด้วยนั่นเองคือหมายถึงเป็นปัจจัยที่เป็นที่อาศัยโดยตัวหัตถยวัตถุรูปนั้นเป็นที่เกิดและเป็นอารมณ์ที่เกิดก่อนปัจจุบันตัวปัจจุบันคือจิตและเจตสิกในมรณาสันนวิถีนะคะอันนี้ก็คือชวนมาทบทวนนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกตินะคะเราเรียนเรื่องนั้นแล้วเราก็ลืมเรื่องที่ผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นย้อนได้ค่ะเพราะว่าความรู้ในพระพุทธศาสนาเป็นอาหารของปัญญานะคะเรากำลังอบรมอธิปัญญาสิกขาก็จะต้องสะสมการฟังนะคะเรียกว่าความเป็นพหูสูตรต้องฟังมากหรือจะเรียกว่าเป็นปัญญาขั้นฟังก็ได้สุตตมยปัญญาเพื่อที่จะมีศีลมยปัญญาทำให้มีศีลดีขึ้นแล้วก็มีสมาธินะคะมีปัญญาขั้นอบรมสมาธิแล้วก็การเจริญวิปัสสนาต่อไปเชิญอาจารย์มาเชิญต่อค่ะนี่ก็เป็นปัจจัยสภาคะของวัฏฐารมณปุเรชาตะปัจจัยนะคะคือวัฏฐารมณปุเรชาตะนิสยปัจจัยเติมนิสยเข้าไปแล้วเป็นคนรับปัจจัยด้วยนะคะพอเป็นที่อิงอาศัยนั่นเองเชิญอาจารย์ต่อค่ะได้ยินทันไม่ทันเข้าทันเติมเต็มได้นะครับเรื่องเก่าที่มาทบทวนครับเนื่องจากเป็นสภาค่าของปัจจัยนี้ในข้อที่8ก็เหมือนกันนะครับเป็นปัจจัยสภาค่าข้อที่8มีชื่อว่าวัฏฐารมณปุเรชาตาธิปติปัจจัยเพราะมรณาสันนหัตถยวัตถุเป็นที่เกิดเป็นอารมณ์แล้วก็เกิดก่อนเป็นวัฏฐารมณปุเรชาตาธิปติปัจจัยเป็นโลกที่หนักแน่นที่มีกำลังซึ่งจะต่างจากในข้อ7เนี่ยนะครับข้อ7นี้เป็นแค่อาศัยเท่านั้นแต่นี่เป็นที่อารมณ์ที่มีกำลังนะครับซึ่งในเวลาละเอียดเนี่ยก็ย้อนไปก็ดูประมาณหน้า32นะครับในนั้นก็จะมีพูดถึงปัจจัยนี้ซึ่งเป็นปัจจัยย่อยในอธิปติปัจจัยนั่นเองครับซึ่งก็เป็นการกล่าวถึงอัตถยวัตถุที่เป็นอารมณ์ของจิตซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยฉะนั้นจึงเป็นในสภาคะของวัฏฐารมณปุเรชาตะปัจจัยเชิญคุณหมอการสาธุค่ะก็ขอทุกท่านเปิดมาที่หน้า32นะคะแล้วก็รบกวนพี่นาอ่านหน่อยค่ะพี่นาก็เสียงเพราะเสียงดังฟังชัดนะคะเอาเฉพาะหัวข้อวัฏฐารมณปุเรชาตาธิปติปัจจัยค่ะมาจนถึงคำว่าอบายภูมิข้างล่างเรียนเชิญค่ะให้เพื่อนๆทางโลกโซเชียลฟังเชิญค่ะพี่วัฏฐารมณปุเรชาตาธิปติปัจจัยวัฏฐารมณปุเรชาธิปติปัจจัยหมายถึงหัตถยวัตถุรูปซึ่งเป็นที่เกิด
เกิดก่อนและเป็นอารมณ์ที่เป็นใหญ่เป็นปัจจัยให้โลภะชวนะจิตพร้อมทั้งเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเกิดขึ้นในมรณาสันนวิถีพอบางบุคคลเมื่อใกล้ตายเกิดความยินดีพอใจอย่างแรงกล้าในหัตถยวัตถุของตนและมรณาสันวิถีและมรณาสันนหัตถยวัตถุนี้ก็สามารถเป็นอธิบดีอารมณ์ให้แก่โลภะชวนะที่เกิดในมรณาสันนวิถีได้และโลภะชวนะจะและโลภะชวนะก็ต้องอาศัยหัตถยวัตถุรูปนี้เป็นที่เกิดด้วยจะอาศัยหัตถยวัตถุอื่นไม่ได้เพราะในมรณาสันนวิถีกัมมชรูปทุกรูปทุกกลุ่มจะไม่เกิดขึ้นอีกและจะต้องดับพร้อมกันกับจุติจิตเพราะฉะนั้นหัตถยวัตถุรูปที่เกิดก่อนหน้าจุติจิต16ขณะจะเป็นที่เกิดและเป็นอารมณ์ของจิตทุกดวงในมรณาสันนวิถีแต่เฉพาะโลภะชวนะวิถีจิตเท่านั้นที่มีอิทธาที่มีอิทธะมรณาสันนหทัยยวัตถุรูปเป็นอธิบดีอารมณ์การมีมรณาสันนะหัตถยวัตถุที่เกิดก่อนเป็นอารมณ์อย่างแรงกล้าท่านเปรียบเหมือนกับคนที่เอาที่อาศัยคือบ้านของตนที่รักมากมาเป็นอารมณ์อย่างแรงกล้าทำให้โลภะชวนะวิถีจิตเกิดขึ้นเพราะความรักความห่วงใยในบ้านตายแล้วจึงไปเกิดในอบายภูมิสาธุค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะก็ชัดเจนเลยนะคะชัดเจนเลยให้ขีดเส้นใต้คำว่าเป็นอารมณ์ที่เป็นใหญ่ในบรรทัดที่2นะคะเพราะอันนี้คืออธิปติปัจจัยค่ะนะคะคือหัตถยวัตถุรูปเป็นที่เกิดก่อนและเป็นอารมณ์ที่เป็นใหญ่อันนี้เน้นว่าอธิปติปัจจัยคือเป็นอารมณ์ที่เป็นใหญ่แล้วขีดเส้นใต้โลภะชวนะด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นการบอกถึงปัจจยุบันว่าจะต้องเป็นโลภะมูลจิต8ดวงดวงใดดวงหนึ่งเท่านั้นนะคะก็จะเป็นจิตอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นปัจจัยที่เป็นปัจจัยสภาคะกับวัฏฐารมณปุเรชาตะปัจจัยก็คือตัวหัตถยวัตถุนั่นล่ะค่ะแล้วชวนะจะต้องเป็นโลภะชวนะด้วย5ขณะในมรณาสันนวิถีค่ะอันนี้ก็เพิ่มเติมการเป็นปัจจัยสภาคะของปัจจัยที่1และปัจจัยที่2แต่ที่1ก็คือตัวประธานนะคะประธานในหน้า81เนี่ยค่ะคือวัฏฐารมณปุเรชาตปัจจัยเขาเป็นปัจจัยสภาคะกับวัฏฐารมณปุเรชาตาธิปติปัจจัยเป็นคนละปัจจัยกันแต่องค์ธรรมคืออันเดียวกันนะคะแล้วก็เหตุการณ์ก็เกิดครั้งเดียวกันนั่นแหละค่ะไม่ใช่ว่าปัจจัยหนึ่งเกิด1ครั้งพอเป็นอีกปัจจัยหนึ่งก็เกิดอีกรอบหนึ่งไม่ใช่นะคะเหตุการณ์เป็นไปอย่างนั้นแต่สัพพัญญุตญาณทรงแยกความเป็นปัจจัยได้เยอะแยะมากมายนะคะในจิตแต่ละขณะในรูปแต่ละขณะโดยนัยยะต่างๆนะคะนี่ก็เป็นเรามาเรียนปัญญาของพระพุทธเจ้านะคะก็เลยจะยากนิดนึงแต่ถ้าไม่เรียนจิตเราจะเป็นอกุศลค่ะเพราะเราก็จะไปทำอย่างอื่นนะคะแล้วตัวสัมมาทิฏฐิเราก็ไม่เจริญทำยินทรีย์ก็ไม่มีอบรมโพธิปัจจยธรรมก็ไม่ได้นะคะการที่เรามาเรียนพระธรรมคำสอนในส่วนยากๆเนี่ยแหละค่ะเป็นการอบรมบ่มอินทรีย์อย่างดีเลยค่ะศรัทธาก็จะเพิ่มขึ้นเป็นสัทธินทรีย์นะคะถ้าได้ยินทุกคำที่พูดกันก็แสดงว่ามีสมาธิไม่วอกแวกไม่ฟุ้งซ่านก็จะเป็นการอบรมสมาธินทรีย์ไปในตัวนะคะมีสติด้วยเป็นสตินทรีย์นะคะแล้วการที่เราเพียรพยายามมาคุยกันทุกวันทุกวันเนี่ยทุกท่านต้องสังเกตจิตตัวเองนะคะว่าเรามีวิริยะค่ะเรามีวิริยินทรีย์ค่ะมีความเพียรในการที่จะดึงจิตเข้ามาหาพระธรรมคำสอนโดยฟังพระอาจารย์สมบัติเองบ้างตอนกลางวันนะคะตอนหัวค่ำเราก็มาสนทนาธรรมแบบมีเสียงพูดถามตอบกันแบบนี้มันคือเ
การอบรมสัมมัปปธาน4นั่นเองหรือการอบรมวิริยินทรีย์เพื่อให้เป็นวิริยะพละเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์นะคะเรากำลังอบรมโพธิปักขิยธรรม37ประการอยู่นะคะทุกครั้งที่ฟังธรรมสนทนาธรรมไม่ต้องกลัวเลยนะคะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันจะไม่เหมือนกับเมื่อวานหรือว่าปีที่แล้วแน่นอนนะคะความเข้าใจพระธรรมก็จะเยอะขึ้นด้วยอ่ะเชิญอาจารย์ไปเชิญต่อค่ะคำถึงสัพพิสีปีสีสมาธิสีปัญญาสีไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าต้องอาศัยบุญสะสมที่เพียงพอแก่การตรัสรู้นะครับก็เริ่มจากอย่างนี้นะครับพระอริยสาวกทั้งหลายที่ท่านตรัสรู้ในภพสุดท้ายนี่ก็อาศัยการสะสมมาก่อนซึ่งท่านก็แรกๆท่านก็ยากนะครับท่านพระอาจารย์สุบาท่านก็กล่าวนะครับว่าแรกๆท่านก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเท่าไหร่แต่อาศัยการศึกษาพิจารณาอ่านบ่อยๆฟังบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆสนทนาบ่อยๆก็ทำให้เข้าใจในพระธรรมมากขึ้นนะครับในปัจจัยสภาค่าของวัฏฐารมณปุเรชาตปัจจัยข้อที่9นะครับเป็นปัจจัยที่9ที่เป็นสภาค่ามีชื่อว่าวัฏฐารมณปุเรชาตมิประยุทธปัจจัยอธิบายเพราะมรณาสันนหัตยวัตถุเป็นที่เกิดเป็นอารมณ์เกิดก่อนและเป็นวัฏฐารมณปุเรชาตวิปยุตก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยย่อยของวิปยุตตปัจจัยนะครับซึ่งอยู่ข้างหน้านู้นซึ่งตอนนี้รายละเอียดเราก็ยังไม่ได้ศึกษาแต่ถ้าจะดูก็ประมาณหน้า134นะครับหน้า134ก็จะมีกล่าวถึงปัจจัยนี้ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับตัวอหัตถยวัตถุนะครับตัวอหัตถยวัตถุเนี่ยก็เป็นรูปนะครับเป็นวิปยุตอยู่แล้วแล้วก็เป็นอารมณ์นั้นจึงเป็นปัจจัยสภาคะของปัจจัยนี้ครับเชิญหลวงพ่อแบ่งปันเพิ่มเติมครับแล้วก็ทบทวนเรียนวิปยุตต่อปัจจัยกันไปเลยนะคะรบกวนทุกท่านเปิดหน้า134ค่ะแล้วก็เรียนเชิญพี่น้อยนะคะพี่น้อยอ่าน34บรรทัดตรงข้อ35ให้ทุกท่านฟังหน่อยนะคะอาปุเรชาตะวิปยุตตปัจจัยวัฏฐารมณปุเรชาตะวิปยุตตปัจจัยหมายถึงสภาพธรรมมาเสียงเบาครับเอาใหม่นะคะสามสิบห้าวัฏฐารมณปุเรชาตะวิปยุตตปัจจัยวัฏฐารมณปุเรชาตะวิปยุตตปัจจัยหมายถึงสภาพธรรมคือหัตถยรูปที่เป็นปัจจัยแก่จิตเจตสิกโดยเป็นวัตถุที่เกิดด้วยเป็นอารมณ์ด้วยเกิดก่อนด้วยและไม่ประกอบกันกับจิตเจตสิกนั้นด้วยรูปเป็นปัจจัยแก่นามสาธุค่ะสาธุค่ะก็ไฮไลท์ตรงนี้นะคะอยู่ตรงคำว่าไม่ประกอบกันนะคะไม่ประกอบกันถ้าเมื่อไหร่เห็นคำว่าวิปยุตตปัจจัยให้นึกถึงรูปกับนามนั่นแหละค่ะเขาวิปยุตตปัจจัยกันค่ะนะคะแต่ว่าข้อ35เนี่ยขึ้นต้นว่าวัฏฐาถ้าวัฏฐาเนี่ยก็คือตัวองค์ธรรมเนี่ยคือตัววัตถุรูปอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะวัฏฐารมณปุเรชาตะวิปยุตตปัจจัยอันนี้คือหมายถึงตัวหัตถยรูปเป็นอารมณ์ของจิตและเจตสิกแล้วก็หัตถยรูปนั้นเกิดก่อนด้วยแล้วหัตถยรูปที่เป็นถูกจิตเจตสิกมา
รู้คือโดยความเป็นอารมณ์เนี่ยค่ะรูปกับนามเขาจะวิปยุตซึ่งกันและกันนะคะเขาจะเป็นวิปยุตใจอันนี้ก็คือตัวปัจจัยคือตัวอัตถวัตถุวิปยุตกับนามทีนี้พอมาเป็นปัจจัยสภาคะกับตัวประธานที่เรากำลังเรียนในหน้า81คือวัฏฐารมณะปุเรชาตะปัจจัยตรงนี้นะคะองค์ธรรมคือหัตถยวัตถุในมรณาสันนวิถีถูกจิตในมรณาสันนวิถีรู้แล้วก็เกิดก่อนด้วยเพราะฉะนั้นในส่วนของวัฏฐารมณะปุเรชาตะวิปยุตตปัจจัยก็จะต้องเป็นหัตถยวัตถุในมรณาสันนวิถีด้วยค่ะจะไม่เอาตอนในประวัติการเลยนะคะวัติการคือทิ้งเลยไม่สภาคะใจนี้นั่นเองนะคะนี้ก็เป็นเพียงเพื่อให้เรามองเห็นว่าแม้ในวิถีจิตสุดท้ายของสิ่งมีชีวิตในภูมิที่มีขันธ์5นามรูปเขาก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นเองค่ะแล้วประเด็นสำคัญก็คือไม่ได้เกิดจากปัจจัยเดียวนะคะปัจจุบันหนึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เกิดจากหนึ่งปัจจัยในทางอีกทางหนึ่งนะคะปัจจัยหนึ่งปัจจัยไม่ได้ทำให้เกิดปัจจุบันเพียงหนึ่งองค์ธรรมเช่นแค่จิตหนึ่งดวงหรือเจตสิกหนึ่งเจตสิกไม่ใช่ปัจจุบันก็จะมีเยอะค่ะ1ปัจจัยก่อให้เกิดปัจจุบันมากกว่า1ปัจจุบัน1อย่างก็เกิดจากหลายปัจจัยเพื่อให้เรามองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีพระเจ้าสร้างนะคะไม่มีใครสร้างมันเป็นเรื่องของกรรมค่ะกรรมนี่คือเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของปัจจัยกรรมะปัจจัยเนี่ยเป็นผู้กำกับชีวิตของสิ่งมีชีวิตหมดเลยค่ะในแสนโกฏจักรวาลมีกรรมอยู่เบื้องหลังที่เหวี่ยงมานะคะให้มาในภพภูมิต่างๆก็คือชนกกรรมนั่นแหละนำปฏิสนธิจิตมาเกิดก็เป็นจิตชาติวิบากในการเริ่มสตาร์ทในแต่ละภพภูมิมาด้วยผลของกรรมเพราะฉะนั้นกรรมะปัจจัยเป็นเรื่องใหญ่แต่พระผู้มีพระภาคก็ทรงสอนว่าก็ไม่ใช่กรรมปัจจัยอย่างเดียวมีปัจจัยอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะคะทีนี้ก็ทรงสอนเราในเรื่องของขบวนการตายค่ะว่ามรณาสันนะวิถีเนี่ยมีหลายแบบมากซึ่งก็ต้องเรียนกับพระอาจารย์สอนวันอาทิตย์อ่ะนะคะตอนเช้าสอนไปแล้วเรื่องของมรณาสันนะวิถีแบบต่างๆตายแบบไหนมีเป็น10เลยค่ะเยอะมากนะคะอันนี้เพียงแค่1ตัวอย่างเท่านั้นก็คือกรณีที่คนนี้เสียชีวิตแล้วไม่มีคตินิมิตอารมณ์กรรมะอารมณ์ใดๆมาเป็นอารมณ์ของชวนะ5ขณะสุดท้ายก่อนตายแต่คนนี้เขาตายโดยรู้หัตถยวัตถุนั่นเองนะคะอันนี้เป็นเพียงแค่1กรณีค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าของเราจะเป็นกรณีไหนนะคะมันก็มีปัจจัยเยอะแยะมากมายค่ะแล้วก็ประเด็นสำคัญที่เรามาเจอพระอาจารย์สมบัติเนี่ยค่ะก็คืออยากจะบอกว่ามันเป็นโอกาสของเราตอนที่เรายังแข็งแรงดีเรายังไม่เข้าสู่มรณาสันนการนะคะคือยังแข็งแรงดีเนี่ยควรจะใช้ตาใช้หูในการอ่านพระธรรมเสพพระธรรมให้มากเราก็ใช้ใจฝึกอบรมไตรสิกขาให้ได้ในทุกอารมณ์รับรู้อารมณ์อะไรโยนิโสมนสิการเปลี่ยนให้เป็นไตรสิกขาให้หมดอันนี้เป็นประเด็นที่พระอาจารย์สมบัติชี้เอาไว้นะคะแล้วตอนที่เราฝึกเนี่ยค่ะเราฝึกให้เร็วให้ไวเปลี่ยนให้ไวเนี่ยภาษาในคัมภีร์ท่านจะเรียกว่าเป็นผู้ที่ยิงไกลยิงไวยิงแม่นหมายถึงปัญญาเปรียบปัญญาประดุจนักรบในการยิงธนูพอเห็นศัตรูแล้วศัตรูคืออกุศลจิตของเรานะนะคะเราเปลี่ยนให้เป็นกุศลได้เนี่ยแสดงว่าเรายิงได้ไวถ้าเราเปลี่ยนไวนะคะ
แล้วกรณีที่จะเจริญวิปัสสนาแม่นๆแบบทำลายตัณหาอวิชชาเลยเนี่ยก็ต้องยิงให้ถูกตัวด้วยยิงให้แม่นด้วยคือกรรมฐานเนี่ยจะต้องเหมาะกับการที่เราจะทำลายอกุศลจิตประเภทไหนเราต้องการทำลายนิวรณ์ไหนเราก็ต้องรู้จักหยิบกรรมฐานนั้นออกมาบริกรรมอย่างนี้นะคะก็จะทำได้ขนาดนั้นเนี่ยต้องลงทุนปริยัติให้มากพอค่ะเป็นพหูสูตรโดยปริยัติก่อนจึงจะเป็นพหูสูตรโดยปฏิเวทนะคะเชิญอาจารย์มาเชิญต่อค่ะมีท่านใดถามเพิ่มเติมก็เชิญนะครับอาจารย์คะจะรบกวนขอถามหน้า32อะค่ะที่ตรงวัฏฐารามณะอุเรชาตะอธิปติปัจจัยอันเนี้ยค่ะที่เขียนว่าอารมณ์ของตอนอิทธะมรณาสันนหัตถยวัตถุรูปตัวนี้สามารถเป็นอารมณ์อื่นได้ไหมคะนอกจากตัวอิทธาอย่างเช่นเป็นอติอิทธารมณ์คือกำลังคิดถึงตอนที่มีลัทธิหนึ่งที่เขาใช้เครื่องกิโยตินตัดหัวแล้วคิดว่าเป็นการถวายศีรษะเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าอะไรประมาณนี้ค่ะที่มีข่าวเมื่อหลายปีก่อนคือเข้าใจว่าตอนที่ตัวไอ้มีดตัวนั้นที่หล่นมาตัดคอเนี่ยเขาจะต้องเหมือนกับมีลักษณะเป็นอติอิทธารมณ์เลยไหมคะตอนที่ก่อนที่แบบจะขาดใจเนี่ยค่ะมันอาจจะใช้เวลาประมาณ30วิซึ่งเพียงพอต่อหนึ่งวิถีของตอนที่จะตายอ่ะค่ะครับคือจริงแต่ขออนุญาตแสดงความเห็นครับคือในการที่เกิดขึ้นในที่เล่ามานะครับก็มันก็ยากที่จะไปทราบในรายละเอียดนั่นนะครับแม้แต่ของเราเองถ้าไม่ใช่เป็นผู้ที่มีอภิญญาเราไม่สามารถจะรู้ของคนอื่นนะครับแต่ของเราเนี่ยก็อาจจะพอที่จริงตัวนั้นเป็นมโนทวารวิถีที่เกิดขึ้นก็รู้อัตถยวัตถุเป็นอารมณ์ถ้าโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของผู้ที่มีการกระทำที่อาจจะถือไม่เป็นไปตามคำสอนอย่างนั้นเนี่ยนะครับมันคือคุณน่าจะเน้นไปในเรื่องของทิฏฐิมากกว่าในความเห็นของผมในความเห็นส่วนตัวก็จะเป็นอย่างนั้นคงไม่น่าจะเกี่ยวกับตรงนี้แล้วไงครับคุณหมอมีความเห็นว่าไงเชิญครับค่ะขอคำถามอีกทีค่ะฟังคำถามไม่เข้าใจอีกทีค่ะพี่นาตรงถามตรงไหนคะอิทธารมอันนี้ติอิทธารมอะไรนะคะใช่ค่ะตัวอิทธามรณาสันนหัตถยวัตถุรูปที่เป็นอธิปดีอารมณ์ค่ะสงสัยว่าตรงนี้มันมีสิทธิ์จะเป็นอติอิทธารมหรือมัชตะอิทธารมหรือเปล่าค่ะมัชใช่ไหมอยู่หน้าไหนหน้าไหนพี่นาหน้า32ค่ะที่เมื่อกี้ให้ขยายความตัววัฏฐารามณาปุเรชาตะทิปติปัจจัยใช่ไหมคะที่เขียนว่าเป็นนั้นอารมณ์ที่ดีใช่ไหมคะอิทธารมมันจะเป็นอารมณ์ที่ดีแต่มันก็จะมีอีกขั้นกว่าขึ้นไปที่เป็นอติอิทธารมอย่างเงี้ยค่ะคำถามคือจะเป็นอติอิทธารมได้ไหมเหรอคะใช่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 ค่ะก็ได้ค่ะเพราะว่าอติอิทธารมก็คือดีกว่าอิทธารมเพราะฉะนั้นโลภะก็ยิ่งเกิดใหญ่เลยก็เป็นอธิปดีอารมณ์แต่ทีนี้ถ้าไปเชื่อมโยงกับโดนกิโยตินตัดอะไรนั่นต้องลองเล่าเหตุการณ์อีกทีสิคะยังไงนะคะเขาจะบูชาเหรอคะตัดหัวบูชาพระเจ้าใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วโดยที่เขาเหมือนกับเขาเต็มเขามีความรู้เขามีความเชื่อว่าการตายแบบนี้มันจะเป็นการที่เหมือนให้เขาไปสวรรค์ไป
ไปในที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนตายแบบเต็มใจตามตายแบบมีความสุขสุดๆตายแบบแบบคิดว่าไปดีอย่างเงี้ยค่ะมันเพราะมันเป็นทิฏฐิที่อย่างเมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกว่ามันเป็นทิฏฐิที่ผิดใช่เลยมันคือมิจฉาทิฏฐิเลยอะค่ะก็คือหมายถึงคนที่จะถูกฆ่าเนี่ยเขาเต็มใจตายใช่เขาเป็นคนดึงเชือกเองเขาเป็นคนดึงเชือกตัดหัวตัวเองอะไรอย่างเงี้ยดึงเชือกเองด้วยค่ะถ้าจำไม่ผิดนะคะเหมือนในข่าวมันบอกว่าอย่างนั้นในข่าวว่าประมาณนั้นแต่ไม่เข้าใจว่าไม่แน่ใจว่ามีคนเหตุการณ์หรือเปล่าแต่ลักษณะประมาณนี้ค่ะหรอเขาทำกันไปสักกี่คนอ่ะพี่นาหรือว่าแค่คนเดียวคนเดียวแค่คนเดียวแต่มันเป็นลัทธิอะไรที่ประหลาดอ่านข่าวแล้วก็ตกใจว่าแบบมีคนมีความเชื่อแบบนี้ในปัจจุบันค่ะค่ะแล้วทีนี้คำถามคือค่ะสงสัยในเรื่องของอารมณ์ค่ะว่าอารมณ์มันจะเป็นอติอิทธารมณ์ได้หรือเปล่าแค่นั้นเองอะค่ะนอกจากอิทธารมณ์ใช่ไหมค่ะคือคำว่าอิทธารมณ์หรืออติอิทธารมณ์เนี่ยนะคะโดยมากเนี่ยเขาจะหมายถึงรูปขันธ์หมายถึงอารมณ์อารมณปัจจัยแบบที่เป็นรูปนะคะเช่นเพชรนิลจินดาแก้วแหวนเงินทองรถสวยสวยเสื้อผ้าสวยสวยดอกไม้สวยสวยน้ำหอมกลิ่นเลิศแบบนี้นะคะหรือเสียงเพลงที่เกิดจากเครื่องเสียงแบบเป็นหลัก10ล้านอะไรแบบนี้นะคะพวกเขาเรียกว่าเป็นอิทธารมณ์หรืออติอิทธารมณ์แต่ทีนี้เป็นเรื่องของความเชื่อแล้วก็ต้องการที่จะอัตตวินิบาตกรรมด้วยเนี่ยมันเป็นอกุศลจิตอยู่แล้วนะคะเขาเป็นเรื่องของตรรกะความคิดอะค่ะก็สิ่งที่เขาคิดก็คือเขาก็คงจะคิดว่าถ้าเขาคิดว่าตายแล้วจะไปเกิดกับพระเจ้าก็เป็นโลภะมูลจิตทิฏฐิคตะสัมปยุตมีอะไรเป็นอารมณ์มีพระเจ้าปลอมๆของเขานั่นแหละเป็นอารมณ์นะคะแล้วก็พระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีจริงก็จะไม่มีอิทธารมณ์ไม่มีอนิถารมณ์ทั้งนั้นนะคะมันเป็นเรื่องของบัญญัติเขารู้บัญญัตินะคะในตอนขณะที่จะตายค่ะตามธรรมดาแล้วเวลาจะไปเกิดในกามภูมิจะต้องมีปรมัตถ์เป็นอารมณ์ของชวนะ5ขณะสุดท้ายจะไม่รู้จักพระเจ้านะคะจะไม่มีทางรู้พระเจ้าก็คืออาจจะแบบมีดมาสับที่คอแล้วเกิดความเจ็บขึ้นมาอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีกรรมนิมิตคตินิมิตอารมณ์หรืออะไรมาปรากฏกับเขาก่อนแต่ว่าอารมณ์ของชวนะ5ขณะเนี่ยต้องเป็นปรมัตถ์อารมณ์เท่านั้นแต่ก่อนที่ชวนะ5ขณะสุดท้ายจะเกิดก็คือชวนะจะเป็น7ขณะอันนั้นเขาก็อาจจะมีบัญญัติเป็นอารมณ์ก็ได้เราก็ไม่ทราบอะค่ะอย่างนี้ก็คือไม่ทราบประมาณนี้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะทีนี้สังเกตนะคะว่าเนี่ยที่พูดว่าอิทธะมรณะสันนะหาเทียวัตถุรูปเนี่ยหมายถึงว่าตัวหาเทียวัตถุเนี่ยเป็นรูปขันธ์ใช่มั้ยคะหาเทวัตถุเนี่ยเป็นรูปขันธ์อย่างที่บอกว่าอิทธารมณ์หรืออนิทธารมณ์เนี่ยโดยมากมันจะหมายถึงตัวรูปสภาวะรูปนะคะต่างๆดีหรือไม่ดีประมาณนั้นทีนี้พอเป็นอิทธามรณาสันนะหาเทวัตถุรูปเนี่ยหมายถึงว่าตัวโลภะมูลจิตเนี่ยเค้าชอบอ่ะเค้ารักหัวใจอ่ะหัวใจนั้นก็คือเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันน่าผูกมัดรัดลึงน่าคิดถึงอ่ะประมาณเนี้ยนะคะก็เลยเรียกว่าเป็นอิทธารมนั่นเองนะคะค่ะขอเชิญอาจารย์มาเชิญต่อค่ะสมาธิปัจจัยสภาวะของมหารมณปริชาตปัจจัยต่อนะครับเป็นปัจจัยที่10แล้วนะครับเองปัจจัยที่10กับ11นี่ก็ต่อเนื่องกันแล้วก็มีคำอธิบายที่ต่อเนื่องกันนะครับคือมีชื่อว่าวัฏฐารมณะปุเรชาตติปัจจัย
ำอธิบายก็คือพมรณาสันนะอัตยวัตถุเป็นที่เกิดเป็นอารมณ์เกิดก่อนและเป็นวัฏฐารมณปุเรชาตติปัจจัยแก่ปัจจุบันคือจิตเจตสิกซึ่งในข้อ11นะครับปัจจัยสภาวะข้อสุดท้ายนี่ก็ต่างตรงอวิคตะนะครับก็คือคนละปัจจัยกันแต่โดยเอกคำอธิบายท่านก็จะอธิบายคู่กันในซึ่งก็อยู่ในรายละเอียดจะอยู่ข้างหน้านะครับประมาณหน้า148หน้า148ก็จะกล่าวถึงในข้อ40กับ49เนี่ยนะครับอาจารย์ท่านก็เอามารวมกันในคำอธิบายซึ่งก็เป็นเรื่องของอัตยวัตถุเป็นอารมณ์นะครับแต่โดยปัจจัยคนละปัจจัยคือตัตติปุเรชาตัตติปัจจัยกับปุเรชาตวิคตปัจจัยซึ่งคุณหมอก็จะสังเกตได้นะคะว่าคนที่เอาหัตถวัตถุเป็นอารมณ์ก่อนตายเนี่ยแสดงว่าต้องมีจริงๆเลยค่ะแล้วพระผู้มีพระภาคก็ทรงบัญญัติให้เราทราบว่าโดยปัจจัยเนี่ยมีอยู่ในหลายปัจจัยมากเลยที่เอาหัตถวัตถุเป็นอารมณ์นะคะและตัวหัตถวัตถุนั้นต้องเกิดก่อนอันนี้เป็นกฎเลยนะคะเป็นกฎเลยว่าตัวรูปขันธ์ที่จะเป็นอารมณ์ของจิตที่จิตจะไปรู้เขาเนี่ยจะไปรู้รูปเนี่ยตัวรูปนั้นหรือรูปาเขาเรียกว่าอะไรคะอารมณปัจจัยแบบที่เป็นรูปแบบรูปจะต้องเกิดก่อนต้องเป็นปุเรชาตะนะคะเพราะฉะนั้นปุเรชาตะก็จะอยู่ในหลายปัจจัยรวมทั้งตัวอัตถิปัจจัยนี้ด้วยนะคะก็หัตถวัตถุก็ยังมามีความเป็นปัจจัยในอัตถิปัจจัยหรืออัตถิปัจจัยด้วยนะคะโดยเรียกว่าเป็นวัฏฐารมณปุเรชาตัตถิปัจจัยอยู่หน้า148นะคะก็เรียนเชิญพี่แต๋วอ่านให้ฟังหน่อยค่ะข้อ40 49แล้วก็อีก3บรรทัดย่อยๆตรงนี้นะคะเปลี่ยนเสียงนิดนึงเชิญพี่แต๋วค่ะสาธุค่ะ40วัฏฐารมณปุเรชาตัตถิปัจจัย49วัฏฐารมณปุเรชาตะอวิคตะปัจจัยวัฏฐารมณปุเรชาตัตถิปัจจัยหมายถึงสภาพธรรมที่เป็นปัจจัยโดยเป็นวัตถุที่เกิดเป็นอารมณ์ที่เกิดก่อนและยังมีอยู่ด้วยได้แก่หัตถยรูปที่เกิดก่อนและเป็นอารมณ์ของมรณาสันนวิถีจิตสาธุค่ะสาธุค่ะก็ให้ทราบนะคะว่าเมื่อไหร่มีอัตถิปัจจัยต้องมีอวิคตะปัจจัยมาคู่กันเสมอต่างกันเพียงพยัญชนะแต่อัตถะไม่ต่างเพราะฉะนั้นปัจจัยที่40คือวัฏฐารมณปุเรชาตัตถิปัจจัยเมื่อมีปัจจัยนี้ต้องมีวัฏฐารมณปุเรชาตะอวิคตะปัจจัยมาเสมอหรือถ้าองค์ธรรมใดๆก็ตามได้ความเป็นอัตถิปัจจัยเขาจะมีความเป็นอีกหนึ่งปัจจัยคืออวิคตปัจจัยก็หลักการจำง่ายๆนะคะขึ้นต้นด้วยออ่างค่ะอัตถิกับอวิคตะออ่างนะคะสองตัวอัตถิความหมายหลักก็คือบรรทัดที่สองตรงคำว่ายังมีอยู่ด้วยหมายถึงตัวปัจจัยยังมีอยู่ในขณะที่ปัจจุบันเกิดขึ้นปัจจัยก็ยังอยู่นะคะความที่ยังอยู่เนี่ยแหละค่ะเรียกว่าอัตถิปัจจัยส่วนคำว่าอวิคตะปัจจัยมีคำแปลเปลี่ยนไปเล็กน้อยแปลว่ายังไม่ปราดไปนี่คือเทศนาวิราชนะคะจริงๆก็คือเหมือนกับว่าอ่ะเรามีหนังสือปัจจัย24อยู่ตรงหน้าเนี่ยยังมีอยู่เนี่ยนะคะอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเขายังมีอยู่อันนี้เรียกว่าอัตถิปัจจัยก็ยังทรงบัญญัติว่าเป็นอวิคตะปัจจัยอีกหนึ่งปัจจัยด้วยแปลว่ายังไม่ปราดไปนะคะก็คือถ้าปราดไปก็คือเหมือนกับว่าหนังสือเรานี่มีคนมาดึงออกไปจากหน้าเราปราดไปแล้วตรงหน้าเราไม่มีหนังสือเล่มนี้แล้วก็จะเป็น
วิคตปัจจัยแปลว่าปราบไปแล้วแล้วก็ตรงหน้าเราไม่มีหนังสือก็จะเรียกว่าเป็นนัตถิปัจจัยอันนั้นก็จับคู่กันเหมือนกันนะคะถ้านัตถิแปลว่าไม่มีอยู่ตัวปัจจัยไม่มีอยู่แล้วในขณะที่ปัจจุบันเกิดขึ้นก็จะได้อีกปัจจัยหนึ่งก็คือคำว่าปัจจัยนั้นปราดไปแล้วคือหายไปแล้วจากไปแล้วนะคะเรียกว่าปราดไปแล้วคือวิคตปัจจัยนี้เน้นให้หลักการจำนิดหนึ่งนะคะแล้วก็องค์ธรรมก็ยังเป็นตัวเดิมอยู่นะคะคือหาเทียวัตถุเป็นอารมณ์ของจิตในมรณาสันนวิถีและตัวหาเทียวัตถุนั้นทำหน้าที่เป็นวัตถุที่เกิดด้วยนะคะวัตถุที่เกิดหมายความว่ามรณาสันนวิถีจิตและเจตสิกนั้นเกิดที่หาเทียวัตถุนี้แล้วก็เอาหาเทียวัตถุเป็นอารมณ์ด้วยค่ะคือรู้หาเทียวัตถุไม่ได้ไปรู้กรรมนิมิตคตินิมิตอารมณ์หรือไปรู้พระเจ้าหรือไปรู้เห็นสวรรค์เห็นนรกเห็นเปลวไฟเห็นนิมิตหรือได้ยินเสียงหมูร้องนะคะบางคนมีอาชีพฆ่าหมูก่อนตายเขาก็จะร้องเขาก็ทำตัวเป็นหมูเลยเหมือนวิญญาณหมูเข้าสิงอ่ะทำนองอย่างนั้นอ่ะนะคะเพราะว่าเขาเห็นหมูแล้วเขารู้สึกว่าตัวเขาเป็นหมูมันจะเป็นนิมิตหมายทันทีว่าเขาจะไปเกิดเป็นหมูอะค่ะนั่นก็คือกรรมที่ทำเอาไว้แล้วก็มาให้ผลนั่นเองนะคะในช่วงที่ตอนตายนี้ก็จะมีความวิจิตพิสดารมากนะคะคือพวกเราก็อายุกันหลายสิบปีแล้วก็คงจะได้ยินมาเรื่อยๆใช่ไหมคะเวลาคนจะจากโลกนี้ไปก็จะมีลักษณะอาการต่างๆนั่นแหละค่ะเป็นเรื่องจริงเลยถ้าเกิดว่าคนทำบุญทำทานเยอะๆเวลาเขาจะจากไปเขาจะค่อนข้างสงบใช่ไหมคะบางทีก็ใบหน้าก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเขาก็อาจจะคิดถึงพระพุทธคุณอยู่มีสติไปตอนที่จุติจิตจะเกิดก็ใบหน้าก็จะผ่อนคลายผ่องใสอะไรแบบนี้นะคะเราก็เรียนรู้นะคะแล้วก็มรณานุสติต้องคิดตลอดว่าความตายไม่รู้จะมาตอนไหนก็ไม่มีใครทราบจะตายด้วยอิริยาบถใดก็ไม่มีใครทราบจะตายเพราะอาวุธอะไรก็ไม่มีใครรู้นะคะบางคนยืนอยู่ก็ตายเลยก็มียืนอยู่ปุ๊บล้มลงไปเลยตายนะคะก็มีหลายอย่างพระธรรมก็บอกเราว่าไม่สามารถรู้ได้ว่าจะตายแบบไหนยังไงจะตายอยู่บนฟ้าหรือว่าจะตายอยู่บนน้ำหรือบนดินอะไรทำนองอย่างนี้นะคะมีข้อความในพระไตรปิฎกอยู่เราก็เรียนรู้ไปแล้วก็พอเราคิดถึงความตายของเราที่จะมาไม่รู้จะมาเมื่อไหร่นะคะมันจะช่วยทำให้เราดับความประมาทได้มรณานุสติเนี่ยจะตัดความประมาทที่มันจะแทรกมาเสมอนะคะเพราะอกุศลจิตมีตั้ง12ประเภทเนี่ย12ดวงก็จะมาทุกรูปแบบโลภะ8โทสะ2โมหะ2ใช่ไหมคะ8บวก2บวก2ก็เป็น12คืออกุศลจิต12เนี่ยแล้วอารมณปัจจัยของอกุศลจิต12เนี่ยเพียบเลยค่ะคือโลกียธรรมทั้งหมดถ้าแบ่งเป็นทางทวารก็ทวาร6นะคะตาหูจมูกลิ้นกายใจสามารถเป็นอารมณปัจจัยของอกุศลจิตชวนะได้มันจึงเยอะมากมายพระผู้มีพระภาคจึงทรงสอนว่าให้เราทำปริญญาที่อารมณ์6วัตถุ6วิญญาณ6ตัณหา6วิตก6วิจารณ์6ผัสสะ6เวทนา6จะลงได้6 6 6หมดเลยนะคะในธรรมะในกลุ่มปิยรูปสาตรูป60เนี่ยเป็นวิปัสสนาภูมิค่ะว่าให้ทำการเจริญวิปัสสนาหรือการทำปริญญาทาง6ทวารนี้โดยแบ่งออกเป็นวัตถุวิญญาณอารมณ์แล้วก็เจตสิกต่างๆนะคะรวมเรียกว่าเป็นธรรมะกลุ่มรูปปิยรูปสาตรูป60นี่ก็แบ่งปันไว้คร่าวๆนะคะเพื่อให้มองเห็นภาพรวมของการที่ว่าเรามาเรียนทำไมพระธรรมคำสอนในส่วนยากนะคะเพราะถ้าไม่เรียนไม่มีความรู้เนี่ยตึกไม่ได้เลยเราจะไปเจริญอนิจจังทุกขังอนัตตาแบบไม่รู้จักนามรูปไม่รู้จักปัจจัย24มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นการเจริญไตรลักษณ์แบบอัตตา
แบบยังมีสักกายทิฏฐิอยู่นะคะแล้วก็ในใจก็เต็มไปด้วยวิจิกิจฉาเห็นคนศึกษาพระธรรมอ่านพระไตรปิฎกบางทีเขาก็มาขำนะคะเขาก็มาคิดว่าเอ้ยเสียเวลาไปเรียนทำไมเรียนอะไรก็ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพวกที่เรียนคือพวกเราเนี่ยเป็นพวกผิดปกติแต่ถ้าคนปกติคือต้องไม่มาสนใจอภิธรรมคัมภีร์ปัจจัย24อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเรามาเรียนเนี่ยเรามีความสุขมีเนกขัมมะสุขมีสติมีปัญญาพออกุศลจิตเกิดก็รู้เร็วค่ะเวลารู้นั่นแหละค่ะตัวสติมาแล้วทีนี้พอเวลากุศลจิตเกิดเรื่อยๆๆจากการศึกษาพระธรรมเนี่ยเราจะเริ่มมีความเปรียบเทียบขาวกับดำในจิตของเราค่ะเราจะรู้จักนิวรณ์ค่ะเราจะรู้จักความอิจฉาริษยาความตณีนะคะจะรู้จักกุศลจิตทั้งหลายอะที่มันแฝงตัวมาบางทีมันมีทั้งอวิชชาอยู่ในอกุศลทั้ง12เนี่ยมันปกปิดอริยสัจหมดยากที่จะรู้นะคะแต่ความที่เรามีภูมิต้านทานคือเรากินยาเข้าไปพระธรรมคำสอนเนี่ยเปรียบเสมือนยากินเข้าไปมันเป็นยาขมนะคะคืนยากหน่อยแต่กินไปเรื่อยๆมันจะรักษาโรคคือกิเลสได้อัศจรรย์นะคะนี่ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองค่ะที่คุณลุงจะบอกว่าสอนลำบากมากนะคะสอนกันไม่ได้เลยโยนิโสมนสิการเนี่ยไม่รู้จะสอนยังไงก็แต่ถ้าเป็นความเป็นพหูสูตรแล้วก็ฟังพระอาจารย์ไปเรื่อยๆมันมีความสุขขึ้นเราจะมีฉันทะในการที่จะฟังธรรมต่อไปอ่านพระไตรปิฎกต่อไปนะคะตอนนี้ก็เป็นลักษณะของสัมมาประธาน4คือความเพียรด้วยซึ่งเป็นวิริยะวาทีนะคะพระพุทธศาสนาเนี่ยคนขี้เกียจไม่สำเร็จต้องเป็นคนมีความพยายามนะคะก็ขออนุโมทนาทุกท่านค่ะนิมนต์พระคุณเจ้านำแผ่เมตตาแล้วก็นำสวดมนต์เจ้าค่ะกราบอนุโมทนาค่ะแล้วก็กราบอนุโมทนาทุกท่านค่ะสัพเพสัตว์อนุโมทนาสัพเพสัตตาหัสสัตตาลอยที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทางสิ้นอเวโรเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัสสาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาตจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นสาธุค่ะสาธุค่ะ